สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื้อนี้สิพาพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์หาเลาะไซเบ็ดกบครับพี่น้องมื้อนี้ผมสิไซเบ็ดกบสู่พี่น้องเบิ่งน้ํากันครับว่าสิมีกบกินเบ็ดบ่พี่น้องหลังจากไซเบ็ดปลาแล้วก็อ่ะลองหาไซเบ็ดกบน้ําบวกน้ําหนองลองเบิ่งครับพี่น้องว่าสิเป็นจังได๋เนาะมื้อนี้ได้ไสเดือนมาแล้วก็นี่ครับผมเบ็ดเฮานี่ครับสิไซแบบเสียบคือเบ็ดปลานะครับมื้อนี้เดี๋ยวลองเบิ่งครับว่าสิเป็นจังได๋ครับพี่น้องเดี๋ยวต้องหาขี่มอเตอร์ไซค์เลาะไซเพราะมันบ่มีน้ําเนาะครับพี่น้องต้องหาไซน้ําบวกน้ําหนองไปครับพี่น้องไปไซเบ็ดกันไปโดยมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับไปเลยครับใส่ในตำนานนี่ครับผมเจอไม้แล้วครับคือผมมีกบตูดเนาะนี่ครับเป็นหนองเป็นน้องเป็นสะแบบข้าเจ้าขุดไว้น้ำให้หน้าครับพี่น้องสิใส่มองนี้น้ำครับพี่น้องเบิ่งกันครับว่าสิเป็นจังไดเนาะครับปุ่นเขาจอดรถไว้ปุ่นครับหนทางสูตรปัดล้านครับผมสิใส่แบบเบิดโตนะครับพี่น้องแต่ว่าสิบ่ใส่สูงครับนี่ครับผมใส่ประมาณนี้ชูคอบมากนี่ครับนี่ครับผมสิใส่สูตรประมาณถึงพื้นครึ่งนึงร้อยฝาครึ่งนึงครับฮะใส่วันนี้ล้างนึงครับนี่เป็นอีกหนองหนึ่งครับพี่น้องมื่นมื่นมื่นไอ้มื่นกี่ตมพี่น้องตมไรตมมื่นแห้งใส่ตุ๋ยไงเลยครับเขียดหน่อยจังบอกกากินสิมีกบเปล่าพี่น้องคือบ่ตูนเลยกบบอกกินกับปลาบื้นมากินใส่สูตรนี้แล้วครับ
นี่ครับผมโอ้แดดพี่น้องแดดสุดยอดแล้วตั้งแต่ผมมีฝนมานี่แดดแห้งครับเดี๋ยวผมสิหามองไซไปเรื่อยๆนะมื้อนี้นะครับพี่น้องแล้วก็สิเลาะเบิ่งน้ําค้างทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้องถามมาเบิ่งผลงานกันเนาะครับนะครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องโอ้นี่ครับผมตะเวนขึ้นตะเช้าเลยแดดออกเปียงๆครับมาเบิ่งกันครับว่าเป็ดกบที่เฮาใส่ไว้สิเป็นจังได๋นะพี่น้องแต่ว่าหมู่บ้านใส่บ่เห็นกบตนจักโตจะคือบ่ล่ะนะครับผมหารอเบิ่งกันพี่น้องเหยื่อคือหยังคือเก่าเนาะมันมีกบกินได้ตัวนี้นี่ครับผมใส่เดือนเฮายังหยังเลยโอ้หลังคุณถือครับพี่น้องหลังคุณเหมือนกันครับนั่น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 นะเด่นอยู่นะนั่นนั่นพี่น้องเดี๋ยวครับมันยางยากชิ้นนึงโอ้ยนี่ครับผมนี่ถึกแล้วกบเก่าด้วยนี่พี่น้องใส่ปนครับพี่น้องพอดีเลยตัวนี้พอดีปนนี่ครับผมเก็บก่อนครับโอ้ยหลังนี่เยื่อยังครับคุณน่ะกบบ่ทันได้มีครับพี่น้องนี่กบบ่ค่อยหลายแล้วปีนี้เบิ่งส่งละนี่ครับพี่น้องน้ําให้หน้ามันบ่มีน้ําครับพี่น้องเข้ากับท่านแต่ใหญ่เฮาก็อันนี้ครับนี่ส่วนใหญ่ก็สิเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องแห้งๆสิล่ะครับพี่น้องอยากเห็นไซเวทกบหาผมใส่พี่น้องเบิ่งครับกบซะนี่มันบ่ถือเลยครับพี่น้องบ่กินเลยว่ะเมื่อวานผมมาใส่กบก็บ่ตนครับนี่ครับผมเหยื่อเฮายังคือบลืบคือเก่าอยู่นี่โอ้ปุ่นครับหลังนั้นก็ดินดาวๆอยู่เยอะบ่มีกบครับพี่น้องก็ได้มาตัวหนึ่งเก็บเหยื่อไว้นำครับพี่น้องเสียดายเหยื่อผมว่านใส่จักสิพ่อเศร้าหลังบ่พอครับพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีหม่องใส่ครับบ่มีน้ำนี่ครับผมใส่น้ำหนองน้ำสะน้ำบวกบ่ออกมีกบเลยพี่น้องนิ่งปานยังเหยื่อยังสว่างอยู่เพิ่นครับเหยื่อผมยังคือเก่าอยู่ล้างขุนก็ยังครับนะครับพี่น้องมาใช้เบ็ดกบให้พี่น้องเบิ่งแหละครับพี่น้องท่านไหนมีกบบ่เฮ็ดจังได๋พี่น้องนี่ครับผมมันยังคือเก่าเลยครับปกติเลาะบวกเลาะน้องศีลบ่ผ่านนะครับมาง่อยนั่งกินนี่ครับผมยังคือเก่าเลยครับ โอ้ยมันมีกบเลยพี่น้องนี่ครับผมยังคือเก่าครับเบิ่งครับพี่น้องหิ้มสะก็คักบ่มีแนวกินอยู่นี่หิ้มเนาะโอ้ยสุดยอดเลยครับบ่มีแนวกินเลยครับนี่ยังคือเก่าถ้าพี่น้องเบ็ดกบเฮาเบิดแล้วครับพี่น้องได้ตัวนึงแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็บ่ถึกเอ้าเดี๋ยวผมจะพาไปหาเลาะเบิ่งน้องใหม่กินกับปนกบครับพี่น้องแต่ตัวเดียวคือสิปนน้ำไม่หลายไปครับพี่น้องไปหาเบิ่งน้องใหม่กันนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเลาะปลาน้องใหม่เลา
หิมน้องมองนะครับว่าสิมีเดี๋ยวพอต้มกับปนบ่ มาพี่น้องมาหาบึงเนียงหน่อใหม่ไปกินกับปนกบกันพี่น้องแต่กบตัวหนึ่งเข้ามานี่โอ้ยหาครับแนวไปกินกับปนกบกันครับเพราะว่านอมันนี่ผมเห็นเขาเจ้าซับไปเบิดครับห้อยมันเดี๋ยวผมสิเอาเนียงมันมีอยู่เนียงก็สิพอได้ต้มอยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันบ่ได้ตั้งใจมาหาน้องใหม่เด้พี่น้องเอาพ่อได้กินกับปนกบอะเดี๋ยวมุดขอไปเอากันครับเห็นแนงแล้วโอ้ยยุ่งหลายครับจำสิต้มนะครับพี่น้องมีแต่ห้อยข้าวเจ้าสับหาไปขายส่วนใหญ นี่ครับน้องใหม่หาข้าวหนึ่งในต้มกับปนเลยครับพี่น้องไม่ต้องเอาหลายดอกครับสไตล์หาผมมากินแบบบ้านๆเอาแค่นี้ครับผมกับกบตัวหนึ่งพอดีปนกับต้มน้องใหม่ครับพี่น้องเข้ากันปันยังนี่แหละครับผลงานเฮามื้อนี้กบบ่ทันได้มีคือจังได๋วันนี้ครับพี่น้องอ่ะก็มาใส่ให้เบิ่งล่ะครับพี่น้องครับผมมื้อนี้หากินแบบบ้านๆก็พามาใส่เบ็ดกบล่องเบิงนะครับพี่น้องขี่รถรอใส่ก็มันบ่มีหม่องใส่พี่น้องน้ํามันท่านได้มีแต่น้ําบวกน้ําหนองก็เลาะไปน้ําทางเรื่อยๆครับพี่น้องพอสะพอหยังก็ใส่แต่ว่าบ่มีกบตนเลยเอ้ามันอาจสิท่านได้มีกบนะครับพี่น้องท่านได้ฮอดย่ามันปานใดคือจังได๋บ่นี่เพราะว่าฝนก็บ่ต่อเนื่องเนาะก็ได้มาตัวนึงนี่ครับผมพอดีแหละผมสิปนกินกับต้มน้องใหม่ก็สิเข้ากันเอาเต็มดีแท้นี่แหละครับผมก็เป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับผมหาอยู่หากินก็พอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องได้ใส่เบ็ดบ่ถึงเศร้าหลังซ้ําบ่มีหม่องใส่เลาะจนอิดแล้วครับพี่น้องโอ้คันมีหม่องกบโตนลงอ่ะบ่ค่อยพลาดนะครับพี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่มันเงียบกิ๊บเลยลงบวกได้น้องได้ก็นิ่งครับเดี๋ยวจังว่ากันใหม่ครับผมก็มื้อนี้มาใส่เบ็ดกบให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมียังกะจังถาเบิ่งนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปครับผมก็เดี๋ยวหากินแบบบ้านๆก็สิพาหาอยู่หากินแบบบ้านๆวิถีชีวิตแบบบ้านๆแล้วก็บรรยากาศแบบบ้านๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ